คชุบอันนี้ผมยกเคสให้ดูนะครับให้เห็นตั้งแต่ตอนแรกที่เราดึงกราฟเข้ามาจากตัวอย่างนี้ที่เราแชร์กันเนี่ยก็โดยปกติพวกแท่งเทียนมันก็คือการเอาราคา high low open close มาพล็อตเป็นกราฟโดยรูปแบบของการพล็อตเนี่ยเขาจะดูที่ราคาเปิดกับราคาปิดนะครับว่าถ้าราคาเปิดนะครับเสร็จแล้วมันปิดต่ำกว่าราคาเปิดเนี่ยนะครับแท่งเทียนจะเป็นสีแดงนะส่วน high กับ low นี่ก็ปกติแต่กรณีตรงข้ามถ้าเปิดนะครับแล้วไปปิดข้างบนนะครับเพื่อราคาปิดเนี่ยสูงกว่ากราฟมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงวันที่มันเกิดขึ้นหรือ time frame ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะวาดกราฟออกมาให้เราเห็นนะครับตามค่าที่มันได้มาเพราะฉะนั้นคนมองก็จะมองว่าวันนี้เขียววันนี้แดงแล้ววันนี้แดงวันนี้เขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นในเชิงของพวกความกล้าความกลัว emotion คนนะครับว่าเป็นแบบไหนคนเชื่อมากน้อยแค่ไหนโดยประกอบกับพวก volume นะครับทีนี้ก็มีการคิดเพิ่มขึ้นมาบอกว่าถ้านะครับจะทำให้มัน smooth ขึ้นให้มันเรียบขึ้นหรือให้มันอ่านง่ายขึ้นไม่ต้องให้มันแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขนาดนี้เขาก็เลยมาเปลี่ยนวิธีการคำนวณว่าเดิมเนี่ยที่ใช้ high low open close ในการพล็อตกราฟแบบเนี้ยเขาคำนวณใหม่นะครับราคาปิดเขาก็จะมีการเอาราคาเปิดราคาปิดราคาต่ำสุดอะไรเงี้ยมาบวกกันแล้วก็หาร4พูดง่ายๆคือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ย0เนี่ยก็คือของบาร์นั้นนะครับแล้วก็ราคาเปิดเนี่ยเขาจะนับถอยหลังไปอีก1บาร์คือเอาราคาเปิดบวกกับราคาปิดของบาร์ก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็หาร2นะครับมันจะเป็นราคาเปิดเพราะฉะนั้นราคาเปิดมันจะถูกเฉลี่ยย้อนไปข้างหลังนะครับส่วน high เนี่ยเขาจะเอาค่าที่มันมีค่ามากที่สุดของอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นค่า high หรือค่าเปิดของราคาเปิดหรือราคาปิดนะครับส่วน low เนี่ยเขาจะเอาค่าที่น้อยที่สุดของราคาเปิดราคา low หรือ open หรือ close เนี่ยเสร็จแล้วก็มาวาดกราฟใหม่มันก็จะออกมาประมาณรูปนี้นะครับนี่คือที่ไปที่มาว่าทำไมกราฟมันไม่เหมือนกันทั้งที่ราคามันเหมือนกันนะครับก็ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมจะมองคือว่ามันมีการเฉลี่ยบาร์ก่อนหน้านั้นมาใช้ในการคำนวณนะครับพอดีผมไปค้นเจอจากไอ้เว็บเนี้ยมันน่าสนใจก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างเสริมด้วยนะครับก็จะให้เห็นตัวอย่างอย่างเช่นที่เขาเล่ามาเนี่ยอันนี้ลักษณะของเปรียบเทียบไม่เห็นระหว่างแคนเดิลสติ๊กกับตัวไฮเทนาชินะครับคือบางทีมันมีแก็บเนี่ยมันเปิดแก็บคือมันเปิดกระโดดนะครับแต่ไฮเทนาชิเนี่ยมันจะไม่มีแก็บเพราะว่ามันใช้ค่าราคาของแท่งก่อน1หน้าเนี่ยไอ้แท่งก่อนนั้น1แท่งเนี่ยมาคำนวณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหรือกรณีที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือพูดง่ายว่าจริงๆสีขาวในกราฟเนี่ยมันก็คือแท่งสีเขียวปกติส่วนสีดำเนี่ยก็หมายถึงสีแดงในกราฟของแท่งเทียนเราเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นสังเกตว่า2แท่งนี้จริงๆมันเขียวแต่ไฮเคนอาชีคำนวณออกมาแล้วมันเป็นสีแดงเห็นไหมครับหรือกรณีอย่างนี้นะครับมีการดึงกลับนะครับของราคาเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ปิดเขียวด้วยแต่ไฮเคนอาชีก็ยังเป็นสีแดงเพราะว่ามันใช้ค่าเฉลี่ยของแท่งก่อนที่มีการปิดลบรุนแรงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดค่าเฉลี่ยออกมาอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมองนะครับหรือพวกเนี้ยเห็นไหมฮะแท่งเขียวใหญ่เลยแต่ท้ายสุดออกมาเป็นสปินนะครับก็คือเป็นลักษณะเหมือนแบบทางเลือกในการตัดสินใจเพราะมันเฉลี่ยค่าตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นหรือบางคนเขาก็จะใช้อย่างเงี้ยฮะมองในแง่ของการดูลักษณะของเทรนเช่นเป็นเทรนขาลงที่แข็งแรงเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงอย่างเงี้ยนะครับส่วนพวกอย่างนี้เขาก็จะแบบไม่มีการตัดสินใจอะไรพวกนี้ยิ่งจับยิ่งจับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประเภทหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยหลายคนเขาก็จะมาเนี่ยเราดูได้หมดเลยจะดูแบบเบรกเหมือนแท่งเทียนปกติครับก็คือเบรกแล้วหลอกไหมหรือว่าเทรนขาลงชัดเจนไหมมีโดจิไหมคือการทางเลือกในการตัดสินใจหรือสัญญาณพวกกลับตัวนะครับแล้วก็เนี่ยฮะดูเบรกนะครับทำสปินท็อปอะไรของเขาเนี่ยนะก็จะมีหมดคือใช้ได้คล้ายกันกับเรื่องแท่งเทียนเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยในตัวของการคำนวณมาเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมจะเป็นเบรกแนวรับแนวต้านต่างๆใช้คล้ายๆกันนะครับตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะครับจะตีไฟโบนัชชีก็ได้นะอันนี้ยกเคสขึ้นมาให้ดูของตลาดพวกฟอเร็กซ์นะครับเขาก็จะมีการเอาไฮเคนอาชีพเนี่ยไปใช้นะครับก็จะคล้ายๆกันที่อธิบายเมื่อกี้นะครับแต่ละไทม์เฟรมต่างๆทีนี้ไฮเคนอาชีแบบมัลติไทม์เฟรมนะครับเขาก็จะเรียกว่าอันนี้ไทม์เฟรม5นาทีพอดีตัวเลขมันไม่ชัด15นาที30นาทีอะไรพวกนี้4ชั่วโมง day week นะฮะก็จะเห็นว่าในขณะที่เราดูกราฟนี้อยู่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยไฮเคนอาชีมันพลอตสีแดงหรือสีน้ำเงินอันนี้ก็คือโปรแกรมนะครับตัวเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์บน MP4 ของ Forex นะครับ
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําขึ้นมาใช้สําหรับของตัวผมเองก็คือว่าใช้กับตลาดแล้วนี่แหละผมก็จะแบ่งเป็นไทม์เฟรม5นาที15นาทีไล่ขึ้นมาเวลาที่ผมมองผมก็จะมองไล่ไปตั้งแต่ไทม์เฟรมเล็กว่ารอบต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างเนี้ยนะครับผมก็จะสังเกตดูนะครับใช้ประกอบส่วนพวกที่มันดับบี้ดี้ดันบิดบีบแคบๆเนี้ยผมก็จะไม่ค่อยเข้าไปเทรดอะไรมากมายนะครับโอเคก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่อยากจะฝากนะครับเรื่องของการเอาเครื่องมือเทคนิคเข้าไปใช้งานนะครับให้ระวังกันนิดนึงว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับการเทรดด้วยไทม์เฟรมเล็กๆบางทีคือความผันผวนมันสูงนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปเทรดบางทีเราอาจจะเรียกว่าหงุดหงิดนะครับหรือบางทีก็คือพวกค่าคอมมิชชั่นเงี้ยเสียเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเรายังไม่คล่องก็พยายามใช้ไทม์เฟรมใหญ่ๆถือหุ้นนานๆเลือกหุ้นดีๆนะครับเก่งแล้วคล่องแล้วค่อยเข้าไปแบบเล่นไทม์เฟรมเล็กๆกับเขานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอย่างที่บอกนะครับให้เราเข้าใจว่าไฮเคนไดชี้เนี่ยมันเป็นการเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาคำนวณก็คือราคาที่มันเกิดแล้วไฮโลโอเพนโคลสอย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเรียกว่าอะไรล่ะถึงขนาดต้องแบบมั่นใจ 100% ว่าที่ต่อไปมันจะขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนที่จะคำนวณอนาคตนะฮะราคาหุ้นอนาคตเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ในเชิงของสถิติใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในเทรนหรือเราอยู่เรียกว่าเราสวนเทรนใหญ่ไหมนะครับเราจะได้เราแวดระวังป้องกันตัวมากขึ้นนะครับอันนี้เสริมสุดท้ายนะครับเรื่องของกราฟเนี่ยเป็นแค่ข้อมูลอย่างที่บอกพยายามใช้เรื่องอื่นเข้ามาผสมในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเทรดอะไรก็ตามแต่ฟันดัมเมนทัลพื้นฐานนะครับแล้วก็ตัวสำคัญคือเรื่องของการบริหารหน้าตักหรือเงินที่เราใช้ในการเทรดว่าเราเนี่ยโอเวอร์เทรดไหมเราเทรดเกินตัวไหมเราเหลือเงินพอที่จะแบบแก้ไขถ้าเราผิดทางอะไรพวกนี้ไหมนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์กันก่อนนะครับเป็นการลองทำวิดีโอชุดแรกหรือว่าจะมีประโยชน์อะไรยังไงก็ถ้ามีอะไรแนะนำในสิ่งที่ผมพรีเซนต์ไปหรือนำเสนอไปเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่ถูกหรือมันผิดก็ทวงติงได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาจะพยายามทำชุดอื่นๆขึ้นมาให้นะครับหรือถ้าใครอยากให้ลองทำเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ลองดูยกเว้นพวกไอพื้นฐานพวก Mac DIS อะไรต่างๆที่สามารถหาอ่านในอินเทอร์เน็ตได้โดยทั่วไปเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตคือข้ามไปนะครับอยากจะลองเอาอะไรที่มันแบบแนวคิดใหม่ๆของแปลกๆอะไรพวกนี้มาลองให้เห็นได้ลองกันนะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ